ครับสวัสดีครับผมเจนจากช่องเจนแมนสตัฟนะครับแล้วก็วันนี้มีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยว่าเจนถ้าจะเริ่มสูบเนี่ยจะสูบอะโรมาติกหรือนอนอะโรมาติกดีมันคืออะไรอ่ะสองคำเนี่ยเราไปดูแบบเบสิกกันดีกว่าครับผมอะโรมาติกกับนอนอะโรมาติกเนี่ยครับคนที่เคยสูบอยู่แล้วก็คงจะรู้จักอยู่แล้วส่วนคนที่เพิ่งจะเริ่มสูบก็คงจะเอ๊ะได้ยินสองคำนี้บ่อยมากเลยแล้วแบบคุณสูบอะโรมาติกหรือคุณสูบนอนอะโรมาติกอะไรเงี้ยที่จริงแล้วใบยาเนี่ยครับถ้าแบ่งใหญ่ๆเลยนะแบ่งแบบใหญ่ๆก็จะได้สองประเภทนี่แหละก็คือนอนอะโรมาติกกับอะโรมาติกครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะไอ้นอนอะโรมาติกกับอะโรมาติกอะที่จริงแล้วนะครับไออะโรมาติกหรือนอนอะโรมาติกเนี่ยความแตกต่างของมันก็คือ process ครับผม process ในการได้ใบยานั้นๆนั่นเองที่จริงแล้วเบสใบยาเนี่ยมันก็มีไม่เยอะแหละเดี๋ยวผมค่อยมาลงลึกวันหลังแต่วันนี้อยากจะมาพูดเบสิกก่อนสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นระหว่างนอนอะโรมาติกกับอะโรมาติกเนี่ยเลือกอะไรดีซึ่งคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยจริงก็อยากให้เริ่มจากอะโรมาติกก็จะง่ายครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยสูบไปเนี่ยผมก็จะให้เริ่มจากอะโรมาติกก่อนนะครับซึ่งอะโรมาติกเนี่ยมันคืออะไรเมื่อกี้ที่เล่าไปก็คืออะโรมาติกคือใบยาที่แต่งกลิ่นครับผมใบยาที่มีกลิ่นมีรสชาตินั่นเองไม่ได้หมายความว่านอนอะโรมาติกไม่มีรสชาตินะแต่มันจะเป็นรสชาติคนละแบบกันเช่นอะโรมาติกเนี่ยก็จะเป็นใบยาที่มีรสชาติพวกของแอปเปิ้ลพวกของใบเมเปิลพวกช็อกโกแลตพวกรสชาตินู่นนี่นั่นที่เป็นเฟลเวอร์ครับพวกเชอร์รี่พวกอะไรเงี้ยก็จะมีกลิ่นอยู่ในนั้นนะครับผมซึ่งจะสูบง่ายมากเลยแต่ผมอาจจะไม่ได้แนะนำเป็นยี่ห้อเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดกฎหมายไทยนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการเชิญชวนเพราะฉะนั้นผมบอกได้แค่ว่าตัวอะโรมาติกเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้พวกกลิ่นรสชาติแบบนี้ครับเช่นแอปเปิ้ลพวกอะไรเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้พวกรสชาติหวานๆอะไรเงี้ยหรือไอใบยานางฟ้าที่เขาพูดถึงกันบ่อยๆนะก็เป็นอะโรมาติกชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งข้อดีของมันนะครับข้อดีสำหรับพวกอะโรมาติกคือมันสูบง่ายครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นเนี่ยอะโรมาติกถือว่าเป็นใบยาที่สูบง่ายมากนะครับผมก็จะมีไปตัวหนึ่งเหมือนกันที่ไว้สูบอะโรมาติกโดยเฉพาะนะครับผมซึ่งผมอะช่วงหลังผมไม่ค่อยได้สูบแล้วผมจะไปเน้นสูบนอนอะโรมาติกมากกว่านะครับก็จะเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีและง่ายสำหรับคนที่ต้องการที่จะเริ่มสูบไปนะครับผมพวกที่เป็นใบยาอะโรมาติกทั้งหลายแหละนะครับแนะนำให้ไปลองหาดูนะครับผมอีกแบบครับก็คือนอนอะโรมาติกนั่นเองเมื่อกี้เราพูดแล้วเนาะว่าอะโรมาติกเนี่ยเป็นใบยาที่มีกลิ่นใช่ไหมครับทีนี้ไม่ได้หมายความว่าใบยานอนอะโรมาติกจะไม่มีกลิ่นนะครับผมเพียงแต่ว่ากลิ่นของเขาอะครับมันเป็นกลิ่นที่มันไม่ใช่เฟลเวอร์ที่มันไม่ใช่แอปเปิ้ลมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่กลิ่นช็อกโกแลตไม่ใช่กลิ่นอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่มาจากใบยาครับผมกลิ่นที่โปรเซสโดยใบยาล้วนๆนั่นเองนะจ๊ะใบยาเวอร์จิเนียที่ผมชอบสูบนะครับพันเวอร์จิเนียเนี่ยซึ่งในพันเขาก็จะมีเรดเวอร์จิเนียมีโอ้มีอีกเยอะเลยที่เป็นเวอร์จิเนียนะครับแต่ใบยาเวอร์จิเนียที่ผมชอบสูบเนี่ยก็จะให้รสชาติหวานแล้วก็ให้รสชาติเอิร์ตตี้แบบกลาสยาดโทนพวกนั้นหน่อยนะครับพวกแฮชอะไรเงี้ยซึ่งที่เขาให้รสหวานเนี่ยเขาก็เป็นเพราะว่าในใบยาเวอร์จิเนียเนี่ยมีน้ำตาลเยอะซึ่งเวลาที่เราสูบเนี่ยมันก็จะมีน้ำตาลออกมานะครับผมยิ่งสูบลงโบลงเรื่อยๆเนี่ยจากบนลงไปล่างเรื่อยๆเนี่ยก็จะยิ่งได้น้ำตาลเยอะขึ้นนะครับผมหรือถ้าใครเป็นสายแบบใบยาจ้าๆเลยได้แบบได้กินใบยาโอ้ที่เขาแบบชอบมากกินแบบใบยาเก่าๆที่แบบว่าสูบแล้วเหมือนสูบใบยาเนี่ยก็จะมีพวก English Blend ครับที่คนเขาชอบหากันนะครับก็ลองไปหาสูบได้นะแต่หลักๆนั่นก็คือข้อแตกต่างระหว่างอะโรมาติกกับนอนอะโรมาติกครับก็คืออะโรมาติกก็จะมีเฟลเวอร์พวกพีชพวกผลไม้พวกเฟลเวอร์ที่แอดเข้ามาครับผมส่วนนอนอะโรมาติกก็จะเป็นตัวที่เป็นกลิ่นที่มาจากใบยาเลยนะครับผมซึ่งถ้าสำหรับใหม่ที่แนะนำให้เริ่มก็จะให้แนะนำให้เริ่มจากอะโรมาติกก่อนนะครับเพราะว่ามันง่ายแล้วทีนี้ค่อยไปนอนอะโรมาติกถ้าอยากจะหาเฟลเวอร์อยากจะหากลิ่นที่มันลึกลับซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพราะบางครั้งการที่หลายๆคนชอบสูบนอนอะโรมาติกเนี่ยเพราะว่านอนอะโรมาติกเวลาที่เราสูบเนี่ยต้นโบเป็นอีกอย่างนึงต้นโบเป็นอีกอย่างกลางโบเป็นอย่างปลายโบเป็นอีกอย่างก็มีนะครับเพราะเขาจะเดเวลลอปตัวเองเรื่อยๆเวลาที่เราสูบแต่ถ้าเป็นอะโรมาติกก็จะสูบง่ายๆก็จะเป็นกลิ่นที่แบบ
ต้นโบท้ายโบก็จะกลิ่นเหมือนกันนะครับก็จะสูบไปเรื่อยๆแบบบางทีผมก็สูบกลิ่นเชอร์รี่อะไรเงี้ยสูบไปเรื่อยๆสบายๆนะครับผมซึ่งก็แล้วแต่เลือกครับไม่จำเป็นว่ามือใหม่สูบแต่อโรมาติกห้ามสูบนอนอโรมาติกหรือมือเก่าสูบแต่นอนอโรมาติกห้ามสูบอโรมาติกไม่จำเป็นครับแล้วแต่บรรยากาศเลยแล้วแต่ว่าเราชอบอยากได้กลิ่นแบบไหนก็สูบใบยาแบบนั้นนั่นเองนะครับผมก็ขอให้สนุกนะลองไปหาดูนะครับผมซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP พูดให้ความรู้นะจ๊ะไม่ได้เชิญชวนอะไรนะครับเพราะงั้นก็ตามนั้นครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel ใหม่ให้ผมด้วยนะครับ Gentleman Stuff นะครับนอกจากเรื่องไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะมีเรื่องของพวกอาหารการกินแล้วก็ Gentleman Gadget Gentleman Stuff ด้วยนะครับผมก็รอดูเรื่อยๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันครับผมสวัสดีครับ